เป็นเวลา15ปีมาแล้วนะครับชายที่มีชื่อว่าโทบี้รัดเคที่ได้สร้าง Shopify ขึ้นมานะครับที่ให้บริการให้ผู้ค้าประมาณ2ล้านคนทั่วโลกสามารถใช้งานเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซโดยไม่ต้องไปพึ่งพาคู่แข่งที่สำคัญอย่าง Amazon.com นะครับ โดย Shopify ให้บริการด้วยระบบ Subscription ด้วยราคา30 2 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีบริการตั้งแต่ e-commerce การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงการประมวลผลการชำระเงินและในปีที่ผ่านมานะครับพวกเขาได้ปรับกลยุทธ์ทั้งสำคัญให้ Shopify เนี่ยกลายเป็นร้านค้าได้ไหนทุกที่ผ่านวิกฤตาการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาได้อย่างสวยงามพวกเขาสามารถทำได้อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome geek Business Case to Monday สำหรับพอดแคสต์อ p นี้สนับสนุนโดย f Phil g o o s สผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f i l g o o s c o สวัสดีครับผมดนทาราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคส s ด,ดี d y ทางธุรกิจที่นะ่าสนใจวันนี้จะมาพูดถึง ธุรกิจหนึ่งนะครับนั่นก็คืออ e ีคอมเมิร์ซชื่อดังอย่างเว็บไซต์อย่าง Shopify นะครับซึ่ง Shopify เองเนี่ยผมก็ใช้บริการอยู่นะครับถือว่าเป็นการสร้างนวัตรกรรมให้กับร้านค้าพ่อค้าออนไลน์ทั่วโลกนะครับให้สามารถเข้าถึงการสร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซบริการแบบขบวงจอนะครับมีปลั๊กอินตา่ตางๆมากมายให้ผู้ใช้เ,เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงแค่คลิกเลือกนะครับและคลิดค่าบริการเป็นแบบรายเดือนแน่นอนนะครับว่าในช่วงการแพร่ระบาดเนี่ย ธุรกิจที่ได้รับผลบวกไปเต็มๆก็คือธุรกิจอ e ี o คอม r เมิน์ซนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่า Shopify เองเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับในการปรับเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบใหม่หลังจากการแพร่ระบาดนะครับให้กลายเป็นร้านค้าทุกที่ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภครวมถึงพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2020เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เนี่ย โทบี้รัฐเค้นะครับเขาได้ตัดสินใจยุติสัญญาเช่าในสำนักงานของ Shopify ในเมืองอัตตาวาและเมืองอื่นๆอย่างรวดเร็วโดยประกาศว่าพนักงาน7,000คนทั้งหมดของเขาเนี่ยสามารถทำงานแบบรีโมทได้นะครับซึ่งเขาสรุปว่า Shopify เองเนี่ยสามารถอยู่ไปทั่วทุกคนทุกแห่งนะครับโดยมีพนักงานและลูกค้าอยู่ในอีโคสแตมทางด้านดิจิตอลออนไลน์นั่นเอง และเมื่อธุรกิจส่วนใหญ่นะครับต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากการแพร่ระบาด Shopify เนี่ยได้เพิ่มเครื่องมือให้พวกเขากลายเป็นร้านค้าออนไลน์ได้ในทันทีนะครับเขาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ a เม z o n นะครับที่ดูเหมือนจะเอารัดเอาเปรียบต่อพ่อค้ามากกว่าซึ่ง ด้วยการล็อกดาวน์ที่มีทั่วโลกนะครับทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก46,000ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี2020เป็น177,000ล้านดอลลาร์ในทุกวันนี้นะครับในปี2020เนี่ยยอดขายพุ่งขึ้นเป็น2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้น86%จากปี2019 ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ Black Friday Cyber Monday ล่าสุดนะครับผู้ค้าของ Shopify เนี่ยสามารถทำยอดขายได้6,300ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น23%จากปีก่อนหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้ Shopify กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศแคนาดาคิดเป็น8.6%ของยอดขาย e-commerce ในสหรัฐรองจาก a เม z o n นะครับที่นำโดอยู่ที่39%แต่พวกเขาก็ยังนำหน้าคู่แข่งอย่าง Walmart หรือ eBay อยู่ด้วยซ้ำนะครับ ความน่าสนใจก็คือ Shopify เนี่ยได้มีการจ้าง i อินเอนเซอร์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นคั n เ e West นะครับจากแบรนด์ยิซีของเขานะครับรวมถึงการร่วมมือกับนักดนตรีในการสร้างสินค้ารูปแบบใหม่นะครับงานศิลป,ปะดิจิตอลแบบไม่สำใคาหรือการเกาะเทรนด์อย่าง NFT นะครับซึ่งแน่นอนว่าสามารถมาวางขายที่ Shopify ได้นะครับ รวมถึงฟาเลวิลเลียมนะครับที่ได้มาเปิดช็อปนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใน Shopify เช่นเดียวกันนะครับเขาก็เป็นแฟนตัวยงของ Shopify ซึ่งแน่นอนนะครับว่ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ทั้งแรปเปอร์นักร้องผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าชอบ Shopify เป็นอย่างมากซึ่งก็ต้องบอกว่ามีแนวคิดหลายอย่างนะครับที่มีความน่าสนใจจากโทบีลัดเคนะครับที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับเจเบโซของอเมซอนแน่นอนว่าเจเบโซเนี่ยเน้นไปที่ การควบรวมนะครับการเอาชนะการแข่งขันการลดราคาเร่งเวลาการจัดส่งแต่ได้ทางกับกันนะครับจะ s h อปปี้เนี่ยมีมุมมองที่ดีต่อพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาค่อนข้างสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับและให้ความแฟร์แก่พวกเขาให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผ่านแพลตฟอร์มของ Shopify ในทุกที่ในทุกเวลา มันเหมือนว่า Amazon เองเนี่ยกำลังสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่นะครับส่วน Shopify เนี่ยพยายามติดอาวุธให้กับกลุ่มกบฏนะครับเขามองว่ากลุ่มอพอค้าไม่ค้ารายย่อยเนี่ยเหมือนกลุ่มกบฏนะครับที่ต้องต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Amazon นะครับ y h o p i f y เองเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ค้าปลีกรายย่อยที่ประสบปัญหาต่างๆทั้งการขาดแคลนพลายเชนรวมถึงปัญหาเรื่องเงินเฟ้อน,นะครับ Shopify ก็มีบริการที่เข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้ ซึ่งมีอดีตผู้บริหารของ a เม z o n เนี่ยเคยกล่าวคำสำคัญไว้เลยนะครับว่า Shopify เนี่ยทำให้เราดูเหมือนคนโง่ซึ่งถือว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่แตกต่างการสิ้นเชิงมากๆนะครับสำหรับ Amazon และ Shopify Shopify เองเนี่ยเน้นการสร้างแพลตฟอร์มเน้นการสร้างอีโคสิสเต็มทั้งหมดนะครับของพวกเขาและให้ลูกค้ารายย่อยนะครับ รายเล็กๆพ่อค้าแมค้าออนไลน์รายเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินได้นะครับตัวอย่างการจ่าย30ดอลลารลต่อเดือนนะครับสำหรับการสมัครใช้ Shopify แบบพื้นฐานทำให้สามารถเข้าถึงพ่อค้าแมค้าได้จํานวนมหาศาลจากทั่วโลกและทําให้พ่อค้าแมค้าเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าไปที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่ทั่วโลกพวกเขาให้บริการมีแอปสโตร์ที่มีบริการต่างๆมากมายนะครับที่สามารถจ่ายเงินเพิ่มได้นะครับ หรือแม้กระทั่งมีบริการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะขอกู้จากธนาคารแบบดั้งเดิมได้แม้ Shopify เองเ,องเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มที่มีระบบต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่และเป็นสิ่งสำคัญมากๆของ Shopify ที่แตกต่างจาก a เม z o n ก็คือในส่วนของการส่งโลจิสติกไปที่ปลายทางนั่นเองนะครับผู้ขายจำนวนมาก ประสบปัญหาด้านห่วงโซ่บทานนะครับแม้แต่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดก็มีปัญหานในการส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังบ้านของลูกค้าแบบทันท่วงทีซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยอเมซอนมีข้อได้เปรียบมากกว่านะครับด้วยเครือข่ายโลจิสติกที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีนะครับสามารถส่งสินค้าข้ามมหาสมุทร และมีโกดังสินค้ากว่า930แห่งทั่วโลกนะครับซึ่งสามารถส่งถึงหน้าประตูบ้านของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแตกต่างจาก Shopify ที่ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นคนจัดการเรื่องการขนส่งเองซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยความท้าทายเหล่านี้นะครับทำให้รัดเคเนี่ยก็ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อต่อสู้กับยักษ์ใหญ่อย่าง a เมซอนนะครับพวกเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Shopify Fulfillment Network นะครับเชื่อมโยงผู้ค้ากับศูนย์ปฏิบัติของเอกชนนะครับที่ทำการขนส่งซึ่งคล้ายๆกับ a a เมซ p นพามนั่นเองนะครับสามารถการันตีเวลาจัดส่งได้มีการเข้าซื้อสตาร์ทอัพหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพทางด้านหุ่นยนต์ในคลังสินค้าซึ่งพวกเขาก็พยายาม ยกระดับหลายๆอย่างของบริการบอกเขานะครับรวมถึงการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถมากมายนะครับมาช่วยพัฒนาบริการของ Shopify ให้สามารถเติบโตได้หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9 m a t n มซอนเองเนี่ยก็มองว่า Shopify ก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญนะครับและกำลังดำเนินการโปรเจกต์ที่ คล้ายๆทําคล้ายๆกับที่ Shopify ทำนะครับที่ช่วยให้ผู้ค้าปีกเนี่ยสามารถสร้างเว็บไซต์อิสระภายนอก Amazon ได้ไม่ต้องขายภายใน Amazon เพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าก็มาเป็นคู่แข่งตะอยะับกับ Shopify ผ่านการประมวลผลแบบข้าวของ Amazon Web Service ซึ่งแน่นอนว่ามีบริการต่างๆมากมายที่มีคุณภาพนะครับที่สามารถสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e ให้เติบโตได้ ตัวรัดแค่เองเนี่ยก็มุ่งสร้างบริษัทต่อไปนะครับโดยเขายอมรับว่าหลายๆปีเนี่ยก็เป็นปีที่วุ่นวายนะครับของ Shopify จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทำให้โดนผลกระทบในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าบริษัทของพวกเขาเนี่ยเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์มไม่มีบริการข้าวงจรเหมือนที่ Amazon มีทำให้ผลกระทบต่อพวกเขาเนี่ยมีมากกว่า Amazon แต่ก็ถือว่าเป็นเคสศึี้ฐานธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Shopify เองเนี่ยสามารถขึ้นมาต่อกอนกับยักษ์ใหญ่ที่มีคนที่เคยรวยที่สุดในโลกอย่างเจเบโซเป็นผู้ก่อตั้งรวมถึงสามารถทำให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยนะครับบริษัท s m e ต่างๆสามารถแจ้งเกิดได้มีที่ยืนนะครับสามารถแข่งกับอ m มซอดได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผม พอดแคสต์ EP นี้สนับสนุนโดยฟิ Go ูสผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ที่จะทำให้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมโดยฟีเจอร์ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงให้ทุกธุรกิจสามารถทำกำไรและสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามที่ต้องการอย่างไร้กังวลร้านค้าที่ยังประสบปัญหาคอยฉุดยอดขายและโอกาสเติบโตให้ดิง่งเหวสามารถติดต่อให้ Filll g o o ูสเข้าไปเป็นผู้ช่วยธุรกิจของคุณได้ที่ www ฟิ g o ส .co สมัครตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับอัปเดตกิจกรรมและข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k c o m f i l g o o s e c o หรือโทรไปที่0211468001กดสำหรับเรื่องราวของ Shopify ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสัดดี้ฐานธุรกิจที่มีความน่าสนใจใเขาสามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง GEEK FOLLOWER p o d c a ต t ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PODBEAN, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกติดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ Adradon, ด d นแ A, R, A, D, เ O, L สสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่ง สาระดีๆอดแคตดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ